บลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการแข่งขันฟ้าหยุดโลกที่ทุกคนเฝ้ารอคอยระหว่างตะวันฉายพีเคแสนชัยลงป้องกันบัลลังก์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอนด์ครั้งที่2พบกับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันซึ่งผลการแข่งขันนั้นเป็นทางด้านตะวันฉายที่สามารถเอาชนะคะแนนเสียงข้างมากเหนือรุ่นพี่ตัวตึงไปได้อย่างสุดมันรักษาบัลลังก์มวยไทยเอาไว้ได้สำเร็จในศึกใหญ่ส่งท้ายปีวันลุมพินี46เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่22ธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับแผนการชกในไฟนี้ตะวันฉายยอมรับว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสไตล์การชกบนเวทีกระทันหันเพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเนื่องจากซุปเปอร์บอลสามารถจับทางของตนได้รูปเกมส่วนใหญ่จึงออกมาในรูปแบบชิงไหวชิงพริบจนกระทั่งเจ้าตัวมาเริ่มมั่นใจเอาตอนช่วงท้ายเกมว่าสามารถคุมเกมได้เหนือกว่าตะวันฉายมองว่ากุญแจสำคัญที่ทำให้ตนเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะมาครองคือการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับการแก้เกมแบบสดๆเพื่อพลิกสถานการณ์บนเวทีพร้อมเผยว่าซุปเปอร์บอลถือเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบสำคัญในการฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองหลังปรับคู่ต่อสู้ในกติกามวยไทยมาแทบจะเรียบหมดเกลี้ยงแผงจนเริ่มหาคู่ต่อกรยากขึ้นเรื่อยๆทำให้ความท้าทายต่อไปที่ตะวันฉายต้องการข้ามผ่านไปให้ได้คือการกระโดดย้ายสายไปลุยในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันโดยมีเป้าหมายใหญ่คือการสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลก2ชนิดกีฬาด้วยการขึ้นไปนั่งบัลลังก์แทนที่ของแชมป์โลกคนปัจจุบันอย่างชิงกีซ อาลาซอฟให้ได้สถานเดียวในกติกามวยไทยตนเองเริ่มหาคู่ชกยากและคิกบ็อกซิ่งก็เป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่าตนเองไม่เก่งยอมรับว่าถ้าคิกบ็อกซิ่งคะแนนเต็ม10ให้ตัวเองแค่2-3เองและคู่ชกเก่งๆเยอะด้วยซึ่งจะทำให้ตนเองพัฒนาได้เยอะใครจะว่าชกคิกบ็อกซิ่งไม่ดียังไงก็ช่างไม่สนใจเป้าหมายปีหน้าคือการเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งให้ได้